สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง10DIY สำหรับวันนี้ผมจะพูดถึงปรากฏการณ์แปลกๆปรากฏการณ์หนึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์ของมันนำมาผลิตเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ก่อนอื่นนะให้เพื่อนๆลองจินตนาการตามนะครับว่าผมมีวัสดุอยู่ชิ้นหนึ่งถ้าหากผมทำการกดลงไปมันสามารถที่จะผลิตพลังงานเป็นกระแสไฟฟ้าออกมาได้ครับและในทางกลับกันเมื่อผมป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปมันก็สามารถที่จะทำให้วัสดุอุปกรณ์ตัวนั้นๆเกิดการสั่นสะเทือนกลายเป็นแรงเชิงกลออกมาได้เช่นกันสำหรับปรากฏการณ์นี้มีชื่อว่า Piezoelectricity Piezo ในภาษากรีก Piezin แปลว่ากดลงไปส่วน Electricity ก็คือไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเมื่อนำคำทั้งสองมารวมกัน Piezoelectricityก็หมายถึงการกดวัตถุนั้นลงไปและได้พลังงานเป็นกระแสไฟฟ้าออกมาปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้นะก็ต่อเมื่อวัสดุตัวนั้นเป็นผลึกและมีสภาพเป็นขั้วทางไฟฟ้านิดหน่อยผมยกตัวอย่างวัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็อย่างเช่นแร่ควอตซ์ถ้าหากเรานำควอตซ์หั่นเป็นมุมฉากแล้วบีบมันลงไปเขาสามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าเล็กๆออกมาได้นะครับแล้วอะไรทำให้ควอตซ์ถึงสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้ผมมีคำตอบในเรื่องนี้ครับเราลองมาเจาะลึกดูที่โครงสร้างของอะตอมกันครับในทางเคมีควอตซ์มักจะประกอบไปด้วยอะตอมของซิลิคอนและอะตอมของออกซิเจนวางอยู่ในอัตราส่วนที่เท่าเทียมกันอะตอมของออกซิเจนนะจะมีประจุลบเล็กน้อยครับส่วนอะตอมของซิลิคอนก็จะมีประจุบวกเล็กน้อยสังเกตว่าค่าเฉลี่ยของประจุบวกระหว่างอะตอมของซิลิคอนทั้ง3จุดศูนย์กลางของประจุจะอยู่ตรงจุดนี้ถ้าหากผมบีบมันรูปร่างของโครงสร้างมันจะเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นตำแหน่งเฉลี่ยของประจุบวกจึงขยับขึ้นไปเล็กน้อยครับส่งผลให้ด้านหนึ่งกลายเป็นประจุบวกอ่อนๆและในทำนองเดียวกันตำแหน่งของค่าเฉลี่ยประจุลบก็ขยับลงมาเช่นกันครับถ้าหากมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันทั่วทั้งวัสดุก็จะส่งผลให้เราได้แรงดันไฟฟ้าออกมาใช้มากขึ้นนั่นเองครับเราสามารถประยุกต์ใช้คุณสมบัติเหล่านี้ทำเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขายในเชิงพาณิชย์ได้นะครับอย่างเช่นนะฮะแผ่นเปียโซอิเล็กทริกตัวนี้เรารู้ว่าเมื่อเรากดลงไปมันสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้ถ้าเพื่อนๆเคยติดตามข่าวนะก็จะเห็นว่าเคยมีน้องๆนักศึกษาเคยนำแผ่นเปียโซอิเล็กทริกหลายๆแผ่นนะมาเรียงต่อกันทั้งอนุกรมและก็ขนานวางใส่ในรองเท้าแล้วก็เดินไปเดินมาครับเขาก็จะเปลี่ยนการสั่นสะเทือนจากการเดินพวกนั้นเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งสามารถชาร์จเข้าไปใน power bank ได้และอีกตัวอย่างหนึ่งช่องของคุณคู่เกมเขาก็นำแผ่นเปียโซเนี่ยมาแปะไว้กับกลองทำเป็นทริกเกิลกองไฟฟ้าซึ่งไดนามิกดังเบาที่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักแรงที่เราตีลงไปถ้าเรานำแผ่นเปียโซต่อกับโมดูลก็สามารถทำเป็นเซนเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือนออกมาได้ถ้าหากเรานำแผ่นเปียโซใส่วงจรเข้าไปเราก็สามารถทำเป็นลำโพงบัสเซอร์ได้ด้วยนะครับก็คือขอเพียงแค่ป้อนไฟเข้าไปมันก็จะได้เป็นเสียงออดคีย์เดียวออกมาหรือถ้าหากเรานำแผ่นเปียโซต่อกับแอมป์ขยายเสียงมันก็จะกลายเป็นลำโพงเสียงเก๋ๆออกมาแบบนี้ครับและแผ่นเปียโซก็ยังทำเป็นไมโครโฟนได้อีกด้วยหรือจะนำแผ่นเปียโซทำเป็นแผ่นอัลตราโซนิกใช้แยกอะตอมของน้ำออกมาเป็นไอก็ได้เช่นกันครับและนี่นะก็คืออุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่ผมพอจะนึกออกสังเกตว่าอุปกรณ์ต่างๆนะก็ล้วนใช้คุณสมบัติของปรากฏการณ์ Piezoelectricity แทบทั้งสิ้นแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีอุปกรณ์ตัวไหนที่ใช้งานผ่านคุณสมบัตินี้บ้างหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้นะผมขออธิบายไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ